ตอนนี้ที่เราพูดถึงการทำธุรกิจนะครับเราจะอยู่นิ่งๆแบบเดิมค่อยๆพัฒนานั้นไม่ได้แล้วล่ะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่เราต้องมีการทำการตลาดครับกับสื่อออนไลน์ต่างๆหรือแม้กระทั่งโซเชียลมีเดียนะครับที่ถ้าเกิดไปดูสถิติแล้วคนไทยถือเป็นประเทศที่มีการเล่นโซเชียลมีเดียมากที่สุดในโลกนะครับไม่น่าเชื่อครับจากกระแสนี้เองทำให้การค้าขายบนโลกอินเทอร์เน็ตนั้นมาแรงมากขึ้นนะครับแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ที่จบมาเนี่ยไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องมีร้านค้ามีหน้าของตัวเองก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้นะครับแต่ว่าจะทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งด้วยตัวเองหรือว่าจะไปจ้างคนอื่นทำแพลตฟอร์มต่างๆตอนนี้มีอะไรรองรับบ้างนะครับธนาคารกรุงเทพนั้นเขาให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ประกอบการแล้วก็ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพล่าสุดมีการจัดสัมมนานะครับเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งขึ้นด้วยมีไอเดียอะไรดีๆน่าสนใจบ้างทำสกู๊ปมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ไปติดตามกันเลยครับจากปัจจุบันคนไทยกว่า51ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียเฉลี่ย9ชั่วโมง38นาทีต่อวันสูงที่สุดในโลกซื้อสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซกว่า12ล้านคนเป็นที่มาของการจัดงานดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสร้างทีมหรือจ้างทำโดยธนาคารกรุงเทพจุดประกายการทำธุรกิจลูกค้า SME ใช้ช่องทางตลาดดิจิตอลโซเชียลมีเดียได้ประสบความสำเร็จเราเชื่อว่าเป็นกระแสที่แรงแล้วก็คงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจัดงานครั้งนี้ก็อยากให้ลูกค้า SME เนี่ยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนะครับเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้วก็ทิศทางของการทำธุรกิจซึ่งกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็มีแนวโน้มที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตนะครับแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตว่าพวกดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันมีเริ่มต้นมาจากตรงไหนตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วกำลังเดินทางไปข้างหน้ายังไงนะครับนั่นเป็นช่วงที่หนึ่งช่วงที่2เนี่ยก็เป็นคำถามซึ่งยากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สับสนเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการที่จะทำดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งจะมีคำถามกับตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับว่าทำเองดีไหมหรือให้คนอื่นที่เขามีความรู้ความชำนาญเนี่ยทำดีกว่านะครับหรือท้ายที่สุดเนี่ยก็จะอาจจะมีคำตอบว่าทำมันทั้ง2 อย่างเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละคนความพร้อมความเข้าใจและความต้องการที่จะทำจับทิศรู้ทางการตลาดดิจิตอลชี้อิทธิพลของการโฆษณาบนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งที่แพร่หลายมากขึ้นผู้ประกอบการควรปรับตัวให้ทันเข้าใจลูกค้าและเลือกใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีนะครับเมื่อลูกค้าใช้สื่อดิจิตอลเยอะเนี่ยเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการต่างๆเจ้าของแบรนด์ต่างๆก็หันมาลงโฆษณาทางนี้เยอะเริ่มต้นก็ต้องรู้จักลูกค้าก่อนว่าลูกค้าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครอยู่ที่ไหนในโซเชียลมีเดียพฤติกรรมการเสพข้อมูลพฤติกรรมการดูเนื้อหาต่างๆเนี่ยเขาเป็นอย่างไรแล้วก็จากตรงนั้นเนี่ยค่อยนำมาสู่ว่าเราจะเอาสินค้าหรือบริการเราเข้าไปเสนอในพื้นที่ไหนในจังหวะไหนในรูปแบบใดดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งสร้างทีมหรือจ้างทำบอกเล่าประสบการณ์จากผู้พลิกแบรนด์สีจันด้วยการใช้มีเดียทำตลาดเชิงรุกพร้อมคำแนะนำจากดิจิทัลเอเจนซี่ชื่อดังถึงเทคนิคต่างๆการกำหนดงบประมาณและตัวชี้วัดความสำเร็จบอกว่ามันก็มีทั้งผิดทั้งถูกนะครับสิ่งที่ยากที่สุดเลยเนี่ยคือการคิดว่าตกลงแล้วเราอยากได้อะไรกันแน่ผมขอเน้นเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะบางทีเนี่ยการบางทีเราตั้งโจทย์ว่าอยากขายของเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นโจทย์ที่กว้างมากเกินไปแล้วก็ถ้าตั้งโจทย์แบบนี้จะทำต่อยากเราต้องตั้งโจทย์ให้มันชัดเจนไปเลยว่าเราอยากจะได้อะไรอยากได้แบรนดิ้งไหมอยากได้แง่ไหนหรือว่าอยากให้คนจำภาพเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยฮะการทำงานการสื่อสารออกไปข้างนอกก็จะง่ายขึ้นเยอะครับการกำหนดงบประมาณเนี่ยก็อยู่ที่ออบเจกตีฟเรานั่นแหละครับว่าเราต้องการอะไรแล้วเราพร้อมที่จะสเปนให้กับตรงนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งการกำหนดงบประมาณเนี่ยเราสามารถที่จะแชร์กับเอเจนซี่ได้นะครับเพื่อให้เอเจนซี่วิเคราะห์แล้วก็ทำสตราทีจี้ทำกลยุทธ์ออกมานะครับมีการอาจจะมีการสร้าง KPI เพื่อวัดผลนะครับแล้วดูว่าถึงตามเป้าหมายนั้นหรือเปล่านะครับผมคิดว่าสิ่งที่คนที่มาฟังนะครับจะได้รับเนี่ยก็น่าจะได้รับเข้าไปเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะไปทำต่อคือว่ากลับไปแล้วก็ไปทำการบ้านดูนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับแล้วก็อะแดปต์ใช้กับธุรกิจของเราได้มากน้อยขนาดไหนครับธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยยกระดับการทำธุรกิจลูกค้า SME สำหรับผู้สนใจสามารถหาความรู้ด้านการเงินรับคำปรึกษาหรือหาข้อมูลด้วยตัวเองผ่าน www.bangkokbanksme.com และโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram Twitter YouTube Bangkok Bank SME โดยธนาคารกรุงเทพ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับของนักธุรกิจไทยโดยเฉพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่นะครับที่ต้องมีการใส่ใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับคุณผู้ชมครับตลาดหุ้นไม่ใช่แค่บ้านเราที่ผันผวนโลกนั้นผันผวนมากๆนะครับประเด็นเรื่องของสงครามการค้าที่เกิดขึ้นนั้นจะกดดันบรรยากาศการลงทุนหลังจากนี้แค่ไหนและมีกองทุนไหนที่ยังน่าสนใจลงทุนในสถานการณ์แบบนี้อยู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกับบลจ.ทหารไทยครับ